อดีตนักฟุตบอลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในยุคถ้วยพระราชทานนะครับและก็สโมสรทหารบกปรากฏว่าณวันนี้นะครับท่านล้มป่วยอย่างกระทันหันนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปต่อสายคุยกับคุณภูวดลยศเรศนะครับหรือว่าพี่เจี๊ยบนะครับตอนนี้สายมาแล้วครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชลฤทธิ์ยมดอนครับผมภูวดลยศเรศครับหรือว่าพี่เจี๊ยบนะฮะครับเอาอาการที่อัปเดตสำหรับการเจ็บป่วยมันเป็นยังไงครับพี่อาการที่ผมเจ็บป่วยเนี่ยนะมันไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นสำหรับนักกีฬาอย่างเรานะก็คือว่าเส้นสมองในเลือดมันตีบครับสมองในเลือดตีบก็คือว่าอาการมันเนี่ยก็คือว่าเท้าชามือชานะเราก็ยังไม่สับสนตัวเองนะยังไปลงแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆและการใหญ่อยู่แต่ฟุตบอลนักโศกฮะพอหลังจากนั้นปุ๊บกลับมาปุ๊บขาที่ชามากมือซ้ายขาซ้ายชามากแล้วก็ลุกขึ้นเดินแล้วคิดว่าเออสะดุดอะไรล้มใช่ไหมอ่ะก็ล้มไปพาเดินไปล้มอีกเดินไปแล้วอีกก็แสดงว่าชัดเลยนะว่าเดินไม่ได้นะเรื่องแรงขั้นซ้ายยังไม่มีแรงเลยซีกซ้ายทั้งหมดเลยคือซีกซ้ายของร่างกายใช่ไหมฮะซีกซ้ายครับซีกซ้ายฮะคุณเจ้าครับก็ลักษณะเหมือนที่เขาเรียกกันว่าเป็นโรคอัมพฤกษ์ถูกต้องถูกต้องผมได้รับกิตติบัตรเรียบร้อยนะฮะเป็นอัมพฤกษ์ครับนั่นก็เป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นสำหรับโรคแบบนี้นะฮะที่โอ้โหหลายคนก็ไม่ต้องการเพราะว่าหนึ่งเลยการขาดความสมดุลของร่างกายนะครับการเดินการหยิบฉวยจะขาดหายไปเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องอาการเจ็บป่วยเพิ่มเติมเราย้อนกลับไปนะครับตอนนี้พี่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ก็60นะ60เศษ60ปีเศษๆนะครับครับย้อนกลับไปเมื่อก่อนนี้เป็นอดีตนักฟุตบอลลองเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงครับว่าเคยร่วมสโมสรเคยแข่งขันรายการใดบ้างครับพี่เล่นฟุตบอลมาเนี่ยตอนแรกๆก็ไปเล่นดูทีมประธานที่เล็กนะทีมอของสยามกุลการแล้วก็ได้ลองแชมป์ซึ่งแข่งขันกับช่องเจ็ดสีสมัยนู้นนะสมัยเก่าละแล้วก็มาเล่นให้กับสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับในชื่อประธานคอฮะครับแล้วก็หลังนั้นก็ทางทัพบกก็ติดตัวไปเล่นให้กับทัพบกส่วนแล้วก็เคยเล่นของจริงๆแล้วผมเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทราภิโรทราชศึกษาเนาะสวอรุ่นไหนครับพี่ก็ชุดได้แชมป์กีฬามหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะที่จุฬาจัดครั้งที่11นะชนะเลิศชนะรามคำแหงตอนนั้นสมัยนั้นนะตอนเรียนอยู่กศวก็เล่นกีฬามหาวิทยาลัยตลอดครับผมนั่นก็ยังมีการเดินสายไปทั่วประเทศนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ไม่ได้ย้อนกลับไปกี่ปีนะพี่ที่เป็นลักษณะฟุตบอลเล่นสโมสรการท่าเรือทหารบกแล้วก็มสวประมาณ30ปีเนี่ยประมาณเนี่ยโดยประมาณในยุคก่อนฟุตบอลบ้านเราเป็นไงครับลักษณะฟุตบอลเดินสายมีความกระฉ่อนมีความเคลื่อนไหวในการเดินสายแบบลาดรางวัลเหมือนทุกวันนี้ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยในการมาก็เป็นการเดินสายก็อาจจะมีค่าตัวให้บ้างอะไรให้บ้างเนี่ยนะในการแล้วก็ไปเล่นจำนวนภูธรบ้างบนต่างจังหวัดก็คือไปทั่วฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยในการฟุตบอลเดินสายเนี่ยแต่เขาก็จะมีเขตรุ่นกำหนดขึ้นมานะเนี่ยฟุตบอลเอาโศก็เริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อตอนแรกก็เอาโศก็รุ่นกำหนดแรกก็อายุไม่เกินอายุ35ปีนะพอมาปัจจุบันนี้โอ้เลทนี่ในการบอก50 55 60 65 70โอ้โหอาวุโสที่เกิดขึ้นมาเร็วฮะเป็นฟุตบอลทุกสภาพสำหรับผู้อาวุโสโดยตรงเลยฮะแล้วก็มีการเดินสายฮะมีอาวุโสที่มีเดินสายนะฮะในการถ้าย้อนกลับไปตอนเล่นฟุตบอลที่เป็นนักเตะถ้วยพระราชทานเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหใครที่เล่นฟุตบอลระดับถ้วยพระราชทานเนี่ยถือว่าเท่และโก้แล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังใช่ไหมพี่ใช่ฮะใช่ในสมัยก่อนนะนะครับเพราะว่าการที่ช่วงทีมกันจะเข้าสโมสรต่างๆเนี่ยโอ้โหเคี่ยวมากเยอะมากในการคัดเลือกตัวในการต่างๆเนี่ยแล้วก็
ระบบการเล่นเนี่ยพอเล่นทีมแล้วเนี่ยมันเป็นบอลที่เล่นแบบสมัยก่อนนะความดุดันความรุนแรงไอ้ความคลาสสิกนะมันจะน้อยอยู่สมัยนี้นะแต่ในนี้เนี่ยในการเล่นมันก็ต้องเป็นบอลที่มีแท็กติกมีระบบคลาสสิกในการเล่นระบบทีมการเล่นแต่สมัยก่อนเนี่ยในการมันก็มีฮะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องของ power นะครับนะทีมไหนที่มีความแข็งแกร่งก็ย่อมที่จะคว้าชัยชนะนะครับอย่างเช่นว่าทีมสถานการณ์อะไรเงี้ยนะที่เขามีความแข็งแกร่งทีมทัพบกอะไรเงี้ยแต่สไตล์ของฟุตบอลท่าเรือเนี่ยนะเขาเล่นเป็นระบบคลาสสิกนะต่อบอลขึ้นบอลไปแบบสวยงามเลยสมัยก่อนนะในการเล่นที่ท่าเรือที่ดังในสมัยก่อนนะครับผมนั่นก็เป็นอดีตเก่านะครับของพี่เจี๊ยบภูวดลนะครับที่เล่นฟุตบอลระดับถ้วยพระราชทานแล้วก็มาเป็นนักจัดรายการวิทยุคือเส้นทางนี้นะก็ผมควบคู่มาตั้งแต่สมัย30กว่าปีฮะนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรียนปสวมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่นักจัดรายการวิทยุครับก็ไปพร้อมๆที่คุณชวลิตนะแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราเคยไปศูนย์หนึ่งดอนเมืองไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับพอหลังจากนั้นผมก็นะครับก้าวมาสู่สถานีที่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสจตรหนึ่งทุ่งหมาเม่อะไรเงี้ยนะครับงานสถานียุราชพัฒน์หรือจะเป็นสตระยองหรือจะเป็นสตรห้าพัทยาอะไรพวกนี้นะแต่ก็ก้าวเข้าสู่มาอีกหนึ่งชีวิตอะไรเงี้ยประสบการณ์ของชีวิตเลยก็เป็นนักจัดรายการวิทยุที่เขาบอกว่าเป็นดีเจที่เสียงเพราะเสียงหวานประมาณนั้นใช่ไหมฮะโอ้ยิ่งกว่าบัตรพึ่งนะฮะนั่นก็คือประวัติในการเตะฟุตบอลประวัติในการทำงานณวันนี้ตอนนี้เวลานี้พี่เจี๊ยบนั่งคุยกับผมเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับคือปากสั่นไหมมือสั่นไหมก็คืออาจารย์ถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่ปากจะเริ่มกลับเข้ามาหน่อยนะฮะแต่ก่อนจะเริ่มเปรี้ยวนะครับแล้วก็เสียงพูดเนี่ยมันลิ้นมันจะติดอย่างนี้ก็ยังมีบ้างนิดหน่อยนะมีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขาเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรี่ยวแรงจับไปยืนตัวตอนนี้เริ่มประชุมได้แล้วแต่กับตอนแรกเนี่ยต้องมาเลื้อยอย่างเดียวต้องกลิ้งอย่างเดียวคือตอนนี้พี่เจี๊ยบเดินได้ไหมครับเดินได้ไหมตอนนี้เริ่มทรงตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าการเดินเนี่ยมันยังเงียบไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะล้มเลยครับจะล้มเลยขาซ้ายนี่ยืนยันไปไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้เอาไม้เท้าเข้ามาช่วยส่งนะช่วยส่งในการไปยืนตัวอะไรแบบนี้ก็คือปากนะตอนนี้ก็เริ่มดีใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่หลายๆคนเป็นเนี่ยดื่มน้ำเนี่ยจะไม่ได้ใช่ไหมพี่โอ้มันจะไหลออกจะนั่นออกอะไรเงี้ยผมก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมเราเคี้ยวอาหารนี่ทำไมมันต้องรอจากปากอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เหรอต่อประพฤติเป็นอย่างนี้เหรอนั่นคือประสาทซีกซ้ายมันไม่สั่งงานมันไม่ทำงานใช่ไอ้เส้นเลือดสมองมันตื่นนะฮะมันตื่นทีนี้ความลำบากความยากของการดำรงชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ผ่านมาเนี่ยยังไงครับพี่ต้องมีคนพยุงต้องมีคนพาเข้าห้องน้ำครับนะต้องปรับตัวต้องเรียนรู้หมดเลยฮะการเข้าห้องน้ำการใส่เกงใส่อะไรพวกนี้นะมันต้องแน่นหมดเลยฮะจะต้องเรียนรู้ปรับใหม่หมดไปเลยนะครับแต่ว่าการลุกขึ้นนั่งเนี่ยจะลุกยังไงจะยังไงจะไปยืนยังไงจะใช้ตรงไหนช่วยอะไรเงี้ยมันต้องเรียนรู้ก่อนนะฮะก็คือว่าต้องอยู่ให้เป็นนะต้องอยู่ให้เป็นนะกับที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่ขนาดนี้ครับตอนนี้พี่เจี๊ยบอยู่ที่หนองแขมใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนครับพี่หนองแขมก็ซอยหมู่บ้านปูฮะซอย110ไอ้มอตบุรีฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นสนามฟุตบอลของมอตบุรีใช่ไหมตอนนี้เคยเข้ามาทำประจานที่นี่แบบเคยไปครับพี่แต่จำไม่ได้แล้วฮะว่าอยู่ซอยไหนย่านฮะซอยนั่นแหละซอยเข้ามาติดซอยเข้าไปในสวนแล้วก็มันก็เป็นสนามของบอลลีกที่4หรืออะไรเนี่ยครับของมหาวิทยาลัยธนบุรีใช่ครับใช่สุดท้ายเลยพี่เจี๊ยบมีอะไรที่จะฝากหรือแนะนำหรือที่จะตักเตือนบอกเพื่อนๆเราในการเล่นกีฬาในการที่จะดูแลร่างกายครับพี่การที่เราจะเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเล่นได้นะครับเราเล่นได้
แต่เราต้องประมาณตัวเองนะเรื่องของสุขภาพของเราเนี่ยเราอย่าไปฝืนนะนะครับถ้าสภาพร่างกายของเรากำลังประสบปัญหาเรื่องของสายตาที่เราเล่นฟุตบอลแล้วมองให้เป็นปลาปลาอันนี้เหนื่อยง่ายเลยต้องรีบออกนะออกจากสนามนะครับและที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการตรวจร่างกายแต่ประจำปีที่หมอให้ตรวจเนี่ยผมนี่แหละเป็นคนที่ดื้อมากนะครับเป็นที่สำคัญอาหารการกินนะเราอาวุโสกันแล้วจะต้องเลือกนิดนึงนะครับแล้วเหล้าเบียร์เนี่ยก็นะครับลดได้เบาได้เลิกได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับมาผมจำนวนผู้คนต่างๆนะครับมากลุ่มแต่ใจวิวิวนะครับมาที่ให้กำลังใจผมแต่ด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะที่ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วก็ขอบคุณไปยังทีสปอร์ตด้วยทีสปอร์ตแชนแนลด้วยนะครับและคุณชวิตยมดอนนะฮะนะครับมาก็ที่ได้ช่วยให้กำลังใจกันช่วยส่งเสริมกำลังใจกันแล้วก็ช่วยประสานงานให้ในด้านต่างๆต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเอาละครับนั่นก็เป็นพี่เจี๊ยบครับก็ยังพูดคุยได้ยังหัวเราะได้ยังเจรจายังสื่อไปถึงบรรดาเพื่อนๆนะครับก็ถือว่ารอดปลอดภัยมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการเยียวยาแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะครับต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันในการแข่งฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคุณเจี๊ยบภูวดลนะครับอดีตนักฟุตบอลถ้วยพระราชทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยสโมสรฐานบกนะครับคุณผู้ชมซึ่งณปัจจุบันนะครับก็ล้มป่วยนะครับตอนนี้อาการฟังน้ำเสียงพี่เขาแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับอ่ะรอดปลอดภัยแล้วนะครับหมดเวลาหมดแล้วนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวนะครับลากันไปก่อนนะครับด้วยสุขภาพที่ดีของคนสูงวัยและนักกีฬาทั่วๆไปด้วยนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้หวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มารางวัลแห่งศักดิ์ศรีรางวัลที่มีคุณค่านักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเล่นบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูเล่นบอลกูเล่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย